ก่อนหน้าที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในบทนี้ครับผมต้องขอบอกเลยว่าประมาณ 4-5 บทหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นการโชว์ของแล้วครับโชว์โซลูชันโชว์สินค้าที่น่าสนใจจากผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายทั้ง3รายซึ่งเขาเป็นสปอนเซอร์ในออนไลน์คอร์สนี้นั่นเองครับผมจะไปเลือกมากับตัวเลยครับแล้วก็เอามาให้คุณดูสินค้าเหล่านั้นเนี่ยครับนอกจากที่มีอะไรหลายอย่างเหมาะกับคนทำออนไลน์คอนเทนต์แล้วมันต้องทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยง่ายขึ้นด้วยครับผมจึงเลือกมาครับทั้งหมดครับผมเลือกมาด้วยตัวเองทั้งนั้นครับทีนี้ครับในบทนี้โดยเฉพาะเลยเนี่ยมันก็โชว์เคสแต่รอบนี้เนี่ยโชว์เคสงานของผมมากกว่านะครับคืออย่างนี้ครับหลายครั้งมากเลยครับที่ผมเนี่ยไปพิชไอเดียไปออกแบบระบบเสียงให้กับคนทำออนไลน์คอนเทนต์ไปขายโซลูชันอะไรประมาณนี้มักจะถูกถามเป็นประจำครับว่าไซต์งานที่เกี่ยวกับออนไลน์คอนเทนต์เนี่ยถ้าเราพูดถึงเสียงอย่างเดียวผมเคยทำไซต์งานราคาสูงสุดที่เท่าไหร่กี่บาทอันนี้เนี่ยครับผมก็บอกเลยว่าถ้าเราเนี่ยย้อนกลับไปสักประมาณปี2563ในช่วงเวลานั้นเนี่ยครับมันน้อยนิดต่ำเตี้ยมากครับประมาณ 30,000 ไปจนถึงประมาณ 65,000 บาทต่อราย 65,000 เนี่ยนี่ถือว่าโคตรหรูแล้วนะครับแต่ปัจจุบันนี้ครับต้นปี2564ที่ผ่านมาผมดันขายงานเสียงอย่างเดียวนะครับสำหรับออนไลน์คอนเทนต์ลูกค้าเป็นสตูดิโอพอดคาสต์สูงถึง 300,000 บาทครับในลูกค้า1รายดังนั้นครับในบทนี้ครับผมก็จะเอาโซลูชันที่ผมนำเสนอลูกค้ารายนี้มาโชว์ให้กับพวกคุณได้ดูกันครับว่ามันทำอะไรได้บ้างและบริบทของลูกค้ารายนี้เนี่ยมันคืออะไรอันดับแรกเลยครับลูกค้ารายนี้เนี่ยครับเขาต้องการที่จะทำสตูดิโอพอดคาสต์โดยมีเงื่อนไขต่างๆดังต่อไปนี้อย่างที่1ครับสตูดิโอแห่งนี้เนี่ยจะต้องรองรับคนทั้งหมด3คนครับเป็นโฮสต์1คนแล้วก็เป็นเกสต์ไม่เกิน2คนหลายคนคงจะงงครับว่าเฮ้ยสตูดิโอพอดคาสต์เนี่ยแล้วเจ้าหน้าที่เทคนิคล่ะอยู่ไหนนี่ครับคือข้อที่2ครับลูกค้ารายนี้ไม่ประสงค์จะจ้างเจ้าหน้าที่เทคนิคเสียงหรือเจ้าหน้าที่เทคนิคอะไรทั้งนั้นครับทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องรันได้ด้วยตัวของเขาเองครับและต้องมีออโตเมชันประมาณหนึ่งให้เขาทำงานได้อย่างสะดวกสบายอย่างที่3ครับในสตูดิโอเนี่ยจะไม่มีการบุซับเสียงครับจะไม่มีการทำอะคูสติกทรีทเมนต์ใดๆทั้งสิ้นเขาจะขอตกแต่งห้องเองครับให้เต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆที่เขาทำเป็นประติมากรอะไรของเขาก็ว่ากันไปครับมันก็ระยิบระยับพอสมควรซึ่งเสียงก็ก้องดีใช้ได้ครับอย่างที่4ครับเนื่องจากว่าสถานที่เนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างแคบทำให้เราเนี่ยไม่สามารถครอบห้องเพื่อกันเสียงรบกวนจากภายนอกได้นี่แหละครับก็คือโจทย์ทั้งหมดของลูกค้ารายนี้ครับเขาต้องการคุณภาพเสียงแบบมืออาชีพแต่เขาก็อยากจะทำของเขาแบบนี้อันนี้เนี่ยครับเป็นซอฟต์แวร์ของ Symmetrix ครับ Symmetrix เนี่ยเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ที่เรียกว่า DSP หรือว่า Digital Signal Processor ครับมีหน้าที่ในการประมวลผลเสียงโดยที่เราเนี่ยจะต้องเขียนลงไปในตัวเครื่องครับว่าให้มันทำอะไรบ้างไม่อย่างนั้นเนี่ยครับมันก็จะเป็นเครื่องโล่งๆที่ไม่สามารถทำอะไรให้กับคุณได้เลยครับก็ต้องมีโปรแกรมเมอร์เขียนขึ้นมาให้ทีนี้ครับเพื่อที่เราเนี่ยจะตอบสนองความต้องการของลูกค้ารายนี้เราก็ต้องมานั่งดูปัญหาต่างๆกันก่อนครับขณะนี้เนี่ยครับคุณได้ยินเสียงของผมผ่านไมโครโฟน Livit LCT 240 Pro ซึ่งเป็นไมค์ยอดฮิตจาก Yamaha ครับอันนี้เวิร์กมากนะครับเสียงโอเคเลยก็แน่นอนล่ะครับว่าในสถานการณ์ปกติทั่วไปเนี่ยผมก็จะพูดให้คุณฟังเพียงคนเดียวใช่ไหมครับอัตราส่วนเสียงรบกวนในห้องนี้เช่นเสียงเครื่องปรับอากาศเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้ดีเดย์อะไรเท่าไหร่นักมันก็อยู่ในจุดที่ฟังแล้วก็ไม่ได้แย่ถูกไหมครับแต่ทีนี้ครับคุณลองจินตนาการห้องนั้นดูสิครับของลูกค้ารายนี้เนี่ยเมื่อมีคนเข้าไปนั่งอยู่3คนมันก็ต้องมีไมโครโฟน3ตัวไมโครโฟนทั้ง3ตัวเปิดพร้อมกันห้องนั้นก้องก็ก้องครับเสียงรบกวนจากข้างนอกก็มีครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นผมจะลองเปิดไมโครโฟนตัวนี้ครับตัวที่ตั้งอยู่ตรงนี้ให้คุณลองฟังเล่นๆครับผมเชื่อว่าถ้าคุณหูดีมากพอครับหรือว่าคุณทำ ear training มาประมาณหนึ่งเนี่ยคุณก็จะสังเกตได้ทันทีเลยว่าเสียงรบกวนซึ่งก็คือเสียงเครื่องปรับอากาศในสตูดิโอห้องนี้มันสูงขึ้นครับมันดังขึ้นครับเมื่อผมเปิดไมโครโฟนตัวนี้ตัวที่2ตรงนี้นั่นเองครับถ้าเขาต้องเปิด3ตัวล่ะแล้วห้องของเขาเนี่ย
มันไม่ได้ซีลเสียงรบกวนจากภายนอกมันก็จะมีปัญหาเสียงรั่วเข้ามาแบบนี้ตลอดเวลานั่นเองครับไอ้แบบนี้ดังขนาดนี้เนี่ยงานมืออาชีพเขาไม่รับนะครับมันยอมรับไม่ได้ครับแล้วก็ยังไม่พอครับนอกจากที่เขาเนี่ยจะไม่ซีลเสียงรบกวนให้กับห้องแล้วเขายังไม่ทำอะคูสติกทรีทเมนต์แก้เสียงกล้องในห้องด้วยครับดันเอาเครื่องประดับต่างๆประติมากรต่างๆซึ่งมีความระยิบระยับเนี่ยมาใส่ในห้องด้วยมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับอย่างตอนนี้เนี่ยครับคุณก็จะได้ยินเสียงของผมกล้องอยู่ในห้องใช่ไหมครับและนอกจากที่มันกล้องเนี่ยมันบางลงด้วยครับนั่นเป็นเพราะว่าเสียงของผมเนี่ยมันไปสะท้อนกับพื้นผิวในห้องสตูดิโอห้องนี้และรั่วเข้าไปที่ไมโครโฟนอีกตัวนั่นเองครับถ้าเกิดเราเนี่ยจะแก้แบบแมนนวลหรืออัตโนมือเวลาที่คนเขาไม่พูดเข้าไมโครโฟนตัวไหนก็ควรที่จะมีคนรีเสียงลงมาให้แบบนี้ใช่ไหมครับและเมื่อไหร่ก็ตามครับเขาจะพูดเราก็เปิดกลับขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่ายังไงยังไงครับมือมนุษย์เนี่ยมันก็ทำได้แค่ทีละอันและไม่เร็วมากพอเราก็ต้องเขียนให้ตัวคอมพิวเตอร์นั่นก็คือตัวซิมเมทริกซ์เนี่ยทำให้ครับดังต่อไปนี้ครับสังเกตไหมครับว่าเสียงรบกวนมันดรอปลงทันทีเลยครับผมตั้งให้ Symmetrix เนี่ยมันรีเสียงของไมโครโฟนตัวที่ยังไม่ถูกพูดลงครับและมันก็จะเร่งกลับขึ้นมาเมื่อมันจะถูกพูดอย่างรวดเร็วปัจจุบันทันด่วนนั่นเองครับทีนี้เราก็อยากที่จะมีคนมาทดสอบให้เราดูหน่อยแอมแอมกำลังชิลนะครับดังนั้นครับให้แอมนั่งตรงนี้นะครับในแอมลองนับ1ถึง20สิครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20โอเคคุณจะเห็นเลยครับว่าเมื่อแอมพูดเข้าไมโครโฟนตัวนี้ครับตัว Symmetrix เนี่ยก็จะเปิดเสียงให้กับไมโครโฟนตัวนี้ไอ้ตัวไฟ Active ตรงนี้เนี่ยครับมันก็เกิดขึ้นนั่นเองครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรา2คนเนี่ยพูดแข่งกันล่ะ Symmetrix จะทำอย่างไรกับเสียงของเรา2คนถ้าเกิดว่าผมเนี่ยปิดครับปิดฟังก์ชันออโต้มิกซ์ทิ้งไปแอมลองนับ1ไปเรื่อยๆ1 2 3 4ไปเรื่อยๆครับผม1 2 3ตอนนี้ครับคุณก็จะได้ยินเลยครับว่าเสียงของผมกับแอมผสมกันเนี่ยมันก็จะดังขึ้นครับใช่มั้ยครับเสียงคน2คนเนี่ยมันก็ดังขึ้นแต่ว่าพอมันดังขึ้นในลักษณะนี้เนี่ยเสียงรบกวนมันก็เพิ่มขึ้นด้วยคุณลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีคน3คนพูดพร้อมกันแบบนี้อยู่ในห้องห้องเดียวกันนอกจากที่เสียงมันจะดังขึ้นเลเทสแล้วเนี่ยเสียงรบกวนมันตามไปด้วยครับใช่ไหมครับทีนี้ครับ40 41 42เมื่อเราใช้ฟังก์ชันออโต้ครับแอมนับไปเรื่อย6 47 48 45คุณจะเห็นเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยเสียงเนี่ยมันสมูทลงครับผมตั้งให้ตัวซิมเมทริกซ์เนี่ยทำให้เสียงของเราสองคนเนี่ยมีความดังเท่ากับเสียงคนเสียงเดียวที่ดังที่สุดในระบบที่เราตั้งเอาไว้นั่นเองครับนั่นหมายความว่าเมื่อผมเปิดไมโครโฟนเยอะขึ้นเสียงโดยรวมของทั้ง3คนเนี่ยก็จะเบาลงเมื่อเขาพูดพร้อมกันมันทำให้เสียงมีความสมูทมากขึ้นครับเสียงคน1คนจะดังเท่ากับเสียงคน3คนในห้องสตูดิโอห้องนั้นเสมอนั่นเองครับโอเคพอขอบคุณแต่ยังไม่พอครับตัวผมเนี่ยในฐานะโฮสต์ผมเนี่ยก็มีสิทธิ์ครับที่จะพูดแข่งกับเกสคนอื่นสมมุติว่าคุณพูดอะไรมาก็ไม่รู้แม่งนอนเซนส์อะเราพูดตัดไปเนี่ยเราอยากจะให้คนฟังเนี่ยรู้ว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์ขาดในแอมนับใหม่ครับ1 2 3 4ความดังเสียงแอมเป็นอย่างนี้นะครับ7 8 9 10เมื่อผมพูดขึ้นมาครับเห็นไหมครับว่าเสียงแอมเนี่ยจะถูกกดลงไปทันทีครับและเสียงผมเนี่ยจะชนะขึ้นมาเพราะผมตั้งให้ซิมเมทริกซ์เนี่ยให้ความสำคัญกับเสียงผมมากกว่าเสียงแอมหรือพูดง่ายๆครับโฮสต์เนี่ยมีสิทธิ์ขาดมากกว่าเกสในกรณีนี้นั่นเองครับขอบคุณครับแอมครับผมแอมช่วยเราได้มากเลยแอมช่างมันเถอะนี่แหละครับก็คือฟังก์ชันครับที่ผมตั้งเอาไว้เป็นฟังก์ชันแรกซึ่งแก้ไขปัญหาลูกค้ารายนี้ครับเป็นที่มาของโซลูชันรวมทุกอย่างแล้วเนี่ยในเรื่องเสียงประมาณ 300,000 บาทเรามาดูฟังก์ชันที่2กันครับแน่นอนแหละครับว่าเวลาที่เราเนี่ยทำพอดคาสต์มันก็จะต้องมีเพลงมีเสียงต่างๆเข้ามาใช่ไหมครับผมก็จะลองเปิดเพลงขึ้นมาครับ
สักเพลงอันนี้เนี่ยเป็นไลเซนส์ฟรีมิวสิกของเบนซาวนะครับคือตามปกติแล้วเนี่ยครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นโฮสต์คุณเปิดเพลงอยู่แต่คุณอยากจะพูดขึ้นมาปัจจุบันทันด่วนคุณคงไม่ตะเบงแข่งเหมือนผมใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยเหนื่อยมากนะครับแล้วก็เสียงเค้นมากด้วยคุณก็ต้องการให้เสียงเพลงเนี่ยมันหลบเสียงของคุณครับตามปกติแล้วครับในสเกลออนไลน์คอนเทนต์ทั่วไปเนี่ยคุณก็ต้องมานั่งรีเสียงเอาเองครับแล้วคุณพูดไปเสร็จแล้วครับคุณก็ปรับกลับขึ้นมามันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ครับแต่แน่นอนล่ะครับว่ามือคนเนี่ยมันไม่เร็วพอและที่สำคัญครับคนที่เป็นโฮสต์เนี่ยเขาใช้สมาธิในการพูดอยู่เขาก็คงที่จะไม่มาเคลียร์อย่างนี้ได้ตลอดเวลาหรอกครับตีไม่ดีครับก็พูดตะเบงแข่งไปทั้งอย่างนั้นแหละแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมจะทำให้มีฟังก์ชันแบบเดียวกันกับสถานีวิทยุขนาดใหญ่มืออาชีพเขาใช้กันครับเป็นระบบอัตโนมัติครับเรามาดูกันครับเร่งเสียงขึ้นมาเหมือนเดิมตอนนี้ครับเมื่อผมพูดเข้าไปครับเสียงเพลงเนี่ยจะดรอปลงแล้วก็หลบให้ผมโดยอัตโนมัติครับและเมื่อผมหยุดพูดครับมันก็จะค่อยๆปรับขึ้นมาให้ดังขึ้นเท่ากับของเดิมที่เราได้ตั้งเอาไว้นั่นเองครับฟังก์ชันนี้เนี่ยครับเรียกว่าฟังก์ชันดักเกอร์ครับมันก็ไม่ได้ตั้งอะไรไม่ได้เขียนอะไรยากมากมายนักแต่ผมบอกเลยครับว่ากว่าที่เราเนี่ยจะได้เอฟเฟกต์ในการเฟดเข้าเฟดออกที่พอใจส่วนใหญ่แล้วครับลูกค้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเลือกเยอะมากครับเพราะว่าเฟดอินเฟดเอาเนี่ยมีผลต่อพอดคาสต์ของเขามากมายนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามครับสำหรับลูกค้ารายนี้เนี่ยเขาโอเคกับค่าประมาณนี้แล้วครับก็แฮปปี้ดีครับเราก็จะปิดเสียงเพลงลงไปก่อนทีนี้ครับทีนี้ผมอยากให้คุณมาดูตรงนี้ครับอันนี้เนี่ยครับก็คือช่องที่เราเนี่ยจะส่งสัญญาณไปยังจุดที่กระจายเสียงหรือว่าเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งหรือว่าเป็นเครื่องบันทึกเสียงหรือว่าเป็นอะไรก็ตามทีครับทีนี้ครับมิเตอร์อันนี้เนี่ยครับเป็นมิเตอร์ที่เราใช้สำหรับวัดความแรงสัญญาณที่ส่งไปยังสถานที่ต่างๆครับเช่นคอมพิวเตอร์เพื่อไปออกไลฟ์สตรีมมิ่งหรือว่าอาจจะเป็นออนไลน์คอนเทนต์ต่างๆที่คุณเนี่ยกำลังสตรีมพอดคาสต์อยู่หรืออาจจะเป็นระบบบันทึกเสียงอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยครับมันจะมีสีแดงฝั่งนี้ครับผมจะลองพูดดังๆดูนะครับอ้อชื่อเห็นไหมครับสีแดงตรงนี้เนี่ยครับทำหน้าที่ในการสมูทเสียงครับมันจะเป็นตัวสเกลเสียงแบบออโต้เกนเบาๆนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเสียงเนี่ยมันมาแรงหรือมันมาดังเกินไประบบซิมเมทริกซ์ตรงนี้ครับผมเขียนให้มันจัดการเรื่องความดังตรงนี้ให้มันสม่ำเสมอมากขึ้นโดยอัตโนมัติครับทำลงไปหลายสเตจพอสมควรแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับจะทำให้เสียงเนี่ยมันมีความคงที่อย่างที่คุณได้ยินเลยครับเสียงตรงนี้ผมไม่ได้โปรเซสอะไรทั้งนั้นเอาเข้าซูม F8 แล้วก็เอามาทาบกับภาพให้คุณได้ยินเลยนะครับปุ่มต่อไปครับก็คือปุ่มคอนเฟอเรนซ์ครับเมื่อเรากดลงไปเนี่ยมันจะกระพริบกระพริบนะครับปุ่มนี้เนี่ยครับผมขออนุญาตไม่ทำให้คุณดูครับเพราะว่ามันจะใช้เวลานานพอสมควรแต่เอาอย่างนี้เลยครับลูกค้ารายนี้เนี่ยมี requirement ที่ว่าเขาต้องการโฟนอินครับไม่ว่าจะเป็น FaceTime เป็น Zoom เป็น Microsoft Teams หรือว่าอะไรก็ตามเขาจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนึงครับที่ใช้สำหรับงานตรงนี้โดยเฉพาะแน่นอนล่ะครับว่าเสียงจากปลายทางเนี่ยมันก็จะต้องต่อเข้ามาในตัวอุปกรณ์ Symmetrics ใช่ไหมครับแล้วก็วนเข้าสู่หูฟังของผู้ฟังแต่ละคนพอเราฟังเราได้ยินเราพูดใส่ไมค์เสียงจากไมโครโฟนเราเนี่ยครับจะต้องส่งไปหาปลายทางให้ได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราใช้มิกเซอร์ทั่วไปที่ไม่ได้มีฟังก์ชันคอนเฟอเรนซ์เนี่ยเสียงที่มาจากปลายทางที่เข้าหูฟังของเรามันจะไม่แยกอิสระกับเสียงจากไมโครโฟนของเราครับและเมื่อมันส่งไปกลับไปกลับไปกลับมันก็จะมีเสียงเอ็กโคเกิดขึ้นครับลั่นเลยครับผมเชื่อว่าหลายคนในช่วงเวลานี้เนี่ยครับน่าจะคุ้นเคยเสียงเอ็กโคในงานออนไลน์คอนเฟอเรนซ์มาแล้วใช่ไหมครับต้องมีบ้างสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับระบบตรงนี้เนี่ยครับมันก็จะมีพวกอะคูสติกเอ็กโคแคนเซลเลชันมันก็จะมีเรื่องของการจำกัดทางเดินของสัญญาณเสียงต่างๆไม่ให้มันลูปแล้วก็เกิดเอ็กโคนั่นเองซึ่งกระบวนการตรงนี้เนี่ยครับเราก็เขียนขึ้นมาเป็นการเฉพาะเพื่อให้เหมาะสมกับเวิร์กโฟลว์ของลูกค้ารายนี้ครับต่อไปครับอันนี้ครับเฮดโฟนครับ
ปุ่มนี้เนี่ยครับก็คือเอาไว้ใช้สำหรับปรับเสียงหูฟังอย่างตอนนี้เนี่ยครับผมไม่ได้ใช้หูฟังที่มาจากระบบตรงนี้ผมใช้หูฟังที่ต่อตรงมาจากซูมแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับที่ผมเนี่ยกดเร่งเสียงหรือว่าลดเสียงมันจะมีชุดคำสั่งชุดหนึ่งครับหรือว่าเป็นคอนโทรลคอมมานด์ส่งไปยังแอมป์หูฟังซึ่งฝังอยู่ใต้โต๊ะแต่ละคนนั่นเองครับและเราก็สามารถที่จะคุมเสียงของหูฟังเนี่ยจากระยะไกลได้โดยที่ไม่ต้องเอื้อมมือไปหาแอมป์หูฟังเครื่องประมาณนี้แล้วก็บิดวอลลุ่มด้วยมือของเราเองนั่นเองครับส่วนตรงนี้ครับอันนี้เนี่ยผมขออนุญาตขำนิดนึงนะครับคืออย่างนี้มันเป็นโจ๊กระหว่างผมกับลูกค้ารายนี้เลยคือเขาต้องการให้ผมเนี่ยเขียนชื่อวันหรือโปรแกรมให้มันสร้างชื่อวันเนี่ยเป็นภาษาไทยแต่ว่าเดือนและปีเนี่ยขอเป็นภาษาอังกฤษครับเพราะเขาเนี่ยอยากจะอ่านชื่อวันเป็นภาษาไทยให้กับคนฟังแต่ตัวเขาเนี่ยไม่ได้คล่องภาษาไทยเท่าไหร่เขาคล่องภาษาอังกฤษมากกว่านั่นเองซึ่งแน่นอนล่ะครับว่ามันทำไม่ได้ครับเพราะว่ามันก็จะมีชุดที่เราเนี่ยจะไปรีคอร์ดเอาวันที่ออกมาจาก Windows แล้วก็ให้ Windows เนี่ยมันโชว์ให้นั่นเองซึ่งแน่นอนล่ะครับว่ามันไม่สามารถที่จะทำแยกได้อันนี้เนี่ยจนปัญญาจริงๆครับเขาก็ยังขำแขวะผมเล่นๆอยู่เลยแหมเขียนมาถึงขนาดนี้แล้วทำไมเขียนต่อแค่นี้ไม่ได้อะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนเวลาตรงนี้ครับเขาเจาะจงมาครับว่าขอตัวใหญ่ๆเขาจะได้รู้ว่าขนาดนี้เนี่ยเขาใช้เวลาไปเท่าไหร่แล้วหรือว่าขนาดนี้เนี่ยเป็นเวลาเท่าไหร่บ้างอะไรประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้ครับน่าสนใจที่สุดครับSystem on หรือ off ผมไม่กล้ากดนะขนาดนี้นะครับกดแล้วเนี่ยดังแป๊ะเครื่องดับทันทีครับคือ System on off เนี่ยผมต่อเอา Symmetrix คือไม่ใช่ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ผมเนี่ยได้ติดตั้งให้เขาเข้ากับตัว Power Sequencer ครับ Power Sequencer ในที่นี้ก็คือเป็นตัวสั่งปิดเปิดปลั๊กไฟเป็นสเต็ปนั่นเองครับเมื่อลูกค้าเดินเข้ามาในสตูดิโอเนี่ยครับเขาก็จะเห็นว่า Symmetrix เนี่ยมันก็จะเปิดรอเขาแล้วเขาก็แค่เลื่อนเมาส์มาตรงนี้ครับเปลี่ยนจาก Off Stage เป็น On Stageพอมันออนแล้วเนี่ยครับผมก็จะส่งคอนโทรลคอมมานด์ไปหาตัวซีเควนเซอร์ตรงนี้เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าปลีกย่อยในห้องนั้นเป็นสเต็ปให้เขานั่นเองครับและในเวลากลับกันครับเมื่อเขาต้องการที่จะปิดห้องเขาก็แค่กดอันนี้ลงไปครับกลายเป็นออฟสเตจไอตัวซีเควนเซอร์ครับก็จะทยอยปิดตามสเต็ปที่เราส่งคอนโทรลคอมมานด์ไปนั่นเองครับมันก็จะเป็นอะไรที่เบ็ดเสร็จดีใช้ได้ครับและสำหรับหลายคนครับที่มองว่าทำไมปุ่มเนี่ยมันดูย้ายใหญ่นะคือหน้าต่างอันนี้เนี่ยครับทั้งตัวเลยครับความละเอียดที่แท้จริงก็คือ 1920x1080 ครับผมเอามันมาใส่ในตัวทัชสกรีนขนาดดังกล่าวเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถใช้นิ้วกดง่ายๆนั่นเองครับอ๋อใช่ลืมไปเลยครับอันนี้หลายคนคงจะสงสัยว่าคืออะไรคืออย่างนี้ครับลูกค้ารายนี้เนี่ยโปรดปรานไมโครโฟนอยู่2รุ่นเป็นไมโครโฟนแพงๆทั้งนั้นเลยครับแต่ว่าเขาเนี่ยไม่อยากที่จะมาเปลี่ยนทุ้มกลางแหลมเองไม่อยากที่จะมาปรับปรุงคุณภาพสัญญาณเองไม่อยากที่จะมาคุมความสม่ำเสมอของเสียงเองเขาบอกเลยว่าต้องอัตโนมัติถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยอยากจะใช้ไมโครโฟนอีกรุ่นนึงเขาก็แค่กดลงไปมันก็จะเปลี่ยนให้อีกทีนึงเป็นอัตโนมัติครับเป็นค่าที่ผมเซตเอาไว้ให้เขาล่วงหน้าแล้วนั่นเองครับนี่แหละครับก็คือโซลูชันทั้งหมดตรงนี้ครับสำหรับคนที่คิดว่า 300,000 เนี่ยจะแพงจะถูกเกินไปผมบอกเลยครับว่ามันขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองครับถ้าคุณต้องการระบบที่มีความคงที่ใช้งานได้เกือบที่จะอัตโนมัติและที่สำคัญเลยครับเมื่อเราปิดและเปิดเครื่องขึ้นมาหรือแม้กระทั่งที่มีคนอื่นเข้ามาคุมระบบแทนคุณต้องได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันเกือบ 100%การที่คุณจะเลือกซื้ออุปกรณ์ใดๆครับไม่จะเป็นจะต้องเป็นเสียงอย่างเดียวนะให้คุณซื้อเป็นโซลูชันครับให้ใช้อุปกรณ์มืออาชีพเท่านั้นและให้คนซึ่งเป็นคนมืออาชีพมาจัดการปัญหาตรงนี้ให้กับคุณแล้วมันจะจบครับลูกค้ารายนี้เนี่ยมองว่าเนี่ยไมโครโฟนที่ฉันซื้อเนี่ยฉันซื้อเพิ่มอีก2ตัวเนี่ยมันก็แสนนึงละอะไรประมาณนี้ไอ้เครื่องเนี้ยรวมค่าเขียนรวมค่าจูนนู่นนี่นั่นเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 200,000 ก็โอเคปกติดีมันก็ใช้ได้ก็แฮปปี้กันดีเขามองแล้วว่าการจ่ายเงินก้อนเดียวแล้วจบได้โซลูชันมาเนี่ยมันทำให้เขาไม่ต้องไปเสียเวลาเสียเงินแล้วก็เสียความรู้สึกในการเลือกซื้ออุปกรณ์มาใช้เองนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามครับผมบอกเอาไว้เลยครับถ้าคุณเนี่ยคิดแค่ว่าซื้อมาทีละชิ้นถ้าไม่ใช่ค่อยซื้อใหม่ดีไม่ดีครับคุณอาจจะเสียเงินเยอะกว่าที่คุณซื้อโซลูชันทีเดียวตอนแรกเสียด้วยซ้ำนะครับสวัสดีครับ